ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลก็สวัสดีครับน้องๆสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของสารชีวโมเลกุลนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษคือ biological compound นะครับซึ่งความหมายของคำว่าสารชีวโมเลกุลก็คือเป็นสารเคมีที่พบในสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าสารชีวโมเลกุลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจัดอยู่ในสารอินทรีย์นะครับก็คือเป็นพวกออร์แกนิกคอมพาวด์นะครับซึ่งในบทนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของสารชีวโมเลกุลอยู่4ตัวนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนลิปิดแล้วก็สารพันธุกรรมก็คือนิวคลีอิกแอซิดนะครับซึ่ง3สิ่งนี้นะครับก็อาจจะมองว่ามันเป็นสารอาหารว่านิวเทรียนได้แต่ว่าสารพันธุกรรมนี่ไม่ใช่นิวเทรียนนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในสารอาหารเสมอไปนะครับก็คือไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในอาหารนะซึ่งถามว่าทำไมต้องเรียนเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลนะครับก็อยากให้ดูไดอะแกรมนี้นะครับก็คือตัวสารชีวโมเลกุลต่างๆเนี่ยมันเกิดมาจากการรวมตัวกันของอะตอมนะครับอะตอมก็เป็นมีอะไรบ้างอ่ะก็มีส่วนที่เป็นโปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับจากแต่ละอะตอมเนี่ยก็จะมารวมกันอาจจะกลายเป็นโมเลกุลเล็กๆนะครับซึ่งโมเลกุลตรงนี้ก็จัดได้ว่าเป็นพวกสารอะนินซีนะครับซึ่งอย่างที่ยกตัวอย่างมานี้ก็คือเป็นอาจจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าเป็นน้ำนะครับซึ่งสารอะนินซีพวกนี้ก็ถือว่าได้ว่าเป็นprecursor หรือว่าสารต้นกำเนิดที่จะเอามาใช้ในการสังเคราะห์ให้กลายเป็นสารอินทรีย์เกิดขึ้นตัวอย่างนี้คืออาลานีนนะครับหรือว่าเป็นกลูโคสหรือว่าเป็นอะดีนีนก็คือเป็นเบสซึ่งปรากฏอยู่ในพวกนิวคลีโอไทด์นะครับซึ่ง small molecule พวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหน่วยย่อยของสารที่โมเลกุลที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ขึ้นหรือที่เราเรียกว่า macro molecule นะครับถ้าเป็นอะลานีนซึ่งถือว่าเป็นกรดอะมิโนแอซิดอย่างหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่า macro molecule ของมันก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นสายโปรตีนสายยาวเนาะหรือว่าถ้าเป็นกลูโคสซึ่งเป็นโมโนเมอร์ของแมคโครโมเลกุลตัวใหญ่อาจจะเป็นแป้งเป็นไกลโคเจนนะครับหรือว่าถ้าเป็นตัวของอะดีนีนเนี่ยซึ่งเป็นเบสซึ่งปรากฏอยู่ในนิวคลีโอไทด์แต่ละนิวคลีโอไทด์มาเรียงร้อยต่อกันนะครับ ก็จะกลายเป็นโพลิเมอร์ซึ่งพบลักษณะนี้ได้ใน DNA นะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นแมคโครโมเลกุลนะครับจากตัวแมคโครโมเลกุลก็รวมตัวกันนะครับเป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่าซูพราโมเลกุลาร์สตรัคเจอร์ก็เป็นโครงสร้างที่เหนือคำว่าโมเลกุลนะครับก็คืออาจจะประกอบไปด้วยชนิดของแมคโครโมเลกุลหลายๆชนิดมารวมกันนะครับอาจจะเป็นตัวของไรโบโซมนะซึ่งประกอบไปด้วยตัวโปรตีนแล้วก็ตัว RNA ก็คือเกิดจากพวกโปรตีนรวมกับพวกนิวคลีอิกแอซิดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์โมเลกุลาร์สตรัคเจอร์หรือว่าจะเป็นตัวของไมโครทูบูลนะครับซึ่งเกิดจากตัวของแมคโครโมเลกุลคือโปรตีนเนี่ย2ชนิดมาเรียงเป็นสายแล้วก็เป็นแพร่เป็นบันไดวนขึ้นไปนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวของเซลล์เมมเบรนนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยส่วนของลิปิดในนี้ก็จะเป็นพวกฟอสโฟลิปิดไบแลรวมตัวกับพวกโปรตีนนะครับโครงสร้างแบบนี้ก็จะเป็นไลโพโปรตีนก็คือเกิดจากลิปิดบวกกับโปรตีนนะครับซึ่งซูเปอร์โมเลกุลาร์สตรัคเจอร์แบบนี้เวลามันอยู่ร่วมกันหรือว่าทำงานร่วมกันเนี่ยก็อาจจะพบได้ในมันก็จะเป็นโมเลกุลที่เป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะอยู่ในระดับของออร์แกเนลนะซึ่งออร์แกเนลก็ยกตัวอย่างเช่นตัวของซิเลียนะครับซึ่งก็จะมีไมโครทูบูลเป็นพื้นฐานนะครับถ้าเป็นซิเลียก็จะเกิดจากไมโครทูบูลเนี่ยรวมกัน9กลุ่มละ2แท่งก็จะมีแล้วก็จะมีตรงกลางอยู่อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสตรัคเจอร์ที่เรียกว่า9+2นะครับจะเป็น20มีไมโครทูบูลทั้งหมด20แท่งอยู่ด้วยกันหรือว่าในรูปนี้ก็จะเป็นไมโทคอนเดรียนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวของเมมเบรนนะครับอินเนอร์เมมเบรนหรือกับอัลเทอร์เมมเบรนที่คุมไมโทคอนเดรียอยู่องค์ประกอบข้างในของไมโทคอนเดรียก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเอนไซม์ต่างๆรวมทั้งตัวเซลลูลาร์ดีเอ็นเอขนาดเล็กอยู่ด้วยนะครับรวมทั้งตัวไรโบโซมก็จะมีอยู่ในไมโทคอนเดรียด้วยซึ่งออร์แกเนลในที่นี้ก็คือเกิดจากการที่พวกซูเปอร์โมเลกุลาร์สตรัคเจอร์เนี่ยหลายอย่างมารวมกันนะครับจากหลายๆออร์แกเนลก็รวมกันได้กลายเป็นเซลล์เกิดขึ้นนะครับซึ่งเซลล์มันก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามชนิดของเซลล์มันก็จะมีหน้าที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งหลายลักษณะเซลล์ที่มีลักษณะเดียวกันมาทำงานด้วยกันนะครับเป็นโครงสร้างที่สัมพันธ์กันเนี่ยก็จะเรียกว่าเนื้อเยื่อหรือทิชชูนะครับจากทิชชูเองก็จะมีหลายๆชนิดของทิชชูนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกอีพิธีเลียมก็จะเป็นเซลล์บนผิวนะครับหรือเป็นทิชชูของ connective tissue ซึ่งก็คือเนื้อเยื่อประสานก็จะมีโครงสร้างที่เป็นโปรตีนไฟเบอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับหรือว่าเป็น muscle นะก็คือประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อนะครับพวกเซลล์กล้ามเนื้อหรือว่าเป็นพวก nervous tissue ก็คือเป็นทิชชูของระบบประสาทนะครับเป็นของเซลล์ประสาทซึ่งทาง epithelium connective tissue muscle แล้วก็ nervous เนี่ยมันหลายๆทิชชูมารวมกันก็ได้เป็นออร์แกนอย่างกระเพาะอาหารแบบนี้ ชั้นในสุดซึ่งเป็นชั้นที่สามารถหลั่งน้ำย่อยได้ก็จะประกอบไปด้วยเซลล์พิเทเลียมนะครับหลังใต้แต่พิเทเลียมก็จะเป็นพวกคอนเนคทิฟชูคือสัตว์ก็คือชั้นที่เป็นนิเวศประสานรองชั้นของอีพิเทเลียมไว้เทอร์ออกมาก็จะมีส่วนของมัสเซิลก็คือกล้ามเนื้อของกระเพาะที่ใช้ในการคลุกเคล้าอาหารนะครับรวมถึงการพาริทรอซิสในการที่จะผลักอาหารให้เข้าสู่ทานอาหารในส่วนต่อไปนะครับซึ่งการหลั่งน้ำย่อยเองหรือว่าการทำงานของมัสเซิลเองเนี่ยก็ต้องใช้ nervous system ก็ต้องใช้เซลล์ของระบบประสาทเนี่ยเป็นตัวควบคุมว่าควรจะมีการขยับมัสเซิลแล้วนะมีการหดตัวมัสเซิลแล้วหรือว่าควรจะมีการหลั่งของน้ำย่อยแล้วนะครับแล้วจากออร์แกนก็จะรวมกลายเป็นซิสเต็มนะครับก็คือหลายๆอวัยวะทำหน้าที่ร่วมกันก็จะเป็นระบบนะครับยกตัวอย่างเช่นระบบทางเดินอาหารแบบนี้ก็จะมีหลากหลายอวัยวะมากก็อาจจะเป็นตั้งแต่ส่วนของปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็จะมีอวัยวะที่เป็นอวัยวะช่วยย่อยว่าจะเป็นตับอ่อนพวกต่อมน้ำลายถุงน้ำดีรวมทั้งตับเองเนี่ยก็ถืออยู่ในระบบทางอาหารด้วยนะครับระบบย่อยอาหารซึ่งมนุษย์เราก็จะมีอยู่หลายๆระบบนะครับระบบย่อยระบบหมุนเวียนโลหิตระบบภูมิคุ้มกันระบบหายใจระบบประสาทระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบภูมิคุ้มกันระบบต่อมไร้ท่อนะครับระบบสืบพันธุ์นะพวกนี้ก็จะเป็นหลายระบบก็รวมกันก็ได้เป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นคนคนหนึ่งนะครับซึ่งการที่เราเรียนสตรัคเจอร์พวกนี้ก็คือในที่นี้ในบทนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลก็คือจะได้เรียนตั้งแต่พวก small molecule รวมถึงถ้ามารวมกันเป็น macro molecule เนี่ยมีคุณสมบัติหรือว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะเอามาใช้ในการอธิบายในเรื่องของsuper molecular structure รวมถึง organelle เนี่ยในระดับต่อๆไปนะครับซึ่งโมเลกุลที่เป็นองค์ประกอบของคนเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันสองอย่างใหญ่ๆก็คือส่วนที่เป็นน้ำกับส่วนที่เป็นสารเคมีนะครับก็ซึ่งน้ำเนี่ยคิดเป็น2ใน3ของร่างกายของเรานะครับส่วนสารเคมีอย่างอื่นก็คิดเป็นประมาณ1ใน3นะหลังจากนี้ก็จากสารเคมีก็แยกได้เป็นสารที่เป็นพวกสารอินทรีย์กับสารอนินทรีย์ซึ่งสารอินทรีย์ส่วนใหญ่ก็ได้แก่พวกโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตแล้วก็จะมีสารอินทรีย์ชนิดอื่นประมาณ 1% แล้วนอกจากนั้นอีก 1% ก็จะเป็นพวกสารอนินทรีย์นะครับเรามาดูความหมายของคำว่าสารอินทรีย์กันก่อนคุณสมบัติของสารอินทรีย์หรือว่าเป็นสารที่พบในสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีออกซิเจนได้นะครับรวมทั้งพวกธาตุที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบหลักเหมือนคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเนี่ยก็อาจจะเจอได้บ้างพวกนี้ก็จะได้แก่พวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสซัลเฟอร์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอโลหะเนาะซึ่งสารอินทรีย์เองเนี่ยแต่ละอะตอมก็จะเชื่อมกันด้วยพันธะที่เรียกว่าพันธะโคเวเลนต์นะครับซึ่งเกิดจากการที่แต่ละอะตอมเนี่ยมันใช้อิเล็กตรอนร่วมกันซึ่งอิเล็กตรอนที่นี้ก็คือเป็นอิเล็กตรอนวงสุดท้ายของอ อะตอมของธาตุนั้นๆซึ่งเราเรียกว่าเวเลนอิเล็กตรอนพันธะที่เกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าพันธะโคเวเลนต์นะครับซึ่งพันธะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเสถียรก็ต่อเมื่อแต่ละอะตอมใช้อิเล็กตรอนร่วมกันทั้งหมด8ตัวนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของตัวของไฮโดรเจนนะครับมันจะสามารถสร้างพันธะโคเวเลนต์ได้อย่างมากที่สุดเนี่ยก็คือ1พันธะนะครับตัวออกซิเจนจะสร้างพันธะโคเวเลนต์ได้มากที่สุดก็คือ2พันธะนะครับเพราะว่าตัวออกซิเจนเนี่ยเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่6เพราะฉะนั้นถ้ามันมีอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นอีก2อิเล็กตรอนก็จะครบ8ตัวพอดีซึ่ง2อิเล็กตรอนตัวนั้นก็คือแต่ละอิเล็กตรอนก็คือได้มาจากแต่ละพันธะที่ทำกับอะตอมอื่นนะครับหมู่6ในที่นี้ก็คือต้องมี6เวเลนต์อิเล็กตรอนนะครับไฮโดรเจนออกซิเจนไปแล้วก็คือต่อมาก็คือจะเป็นไนโตรเจนนะครับซึ่งเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่5เพราะฉะนั้นต้องการอิเล็กตรอนอีก3ตัวจึงจะครบ8ตัวเพราะฉะนั้นก็จะสามารถสร้างพันธะได้มากที่สุด3พันธะส่วนคาร์บอนเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่4นะครับต้องใช้อิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาอีก4ตัวจึงจะครบ8ตัวมันก็เลยต้องสร้างพันธะได้มากที่สุด4พันธะนะครับซึ่งเครื่องหมายต่อไปนี้ก็คือเป็นเครื่องหมายที่แทนคำว่าพันธะก็คือเป็นขีดนะครับก็คือแทน1พันธะโคเวเลนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของน้ำสูตรโมเลกุลก็คือ H2O นะครับก็ประกอบไปด้วยไฮโดรเจน2อะตอมแล้วก็ออกซิเจนอีก1อะตอมนะครับซึ่งเรารู้ว่าออกซิเจนมันต้องสร้างกี่พันธะนะจึงจะเสถียรก็คือ2พันธะส่วนไฮโดรเจนก็ต้องการแค่1พันธะเพราะฉะนั้นในโมเลกุลน้ำเราก็สามารถวาดเป็นสูตรโครงสร้างก็อย่างง่ายๆก็คือเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี2พันธะที่จับระหว่างออกซิเจนไฮโดรเจนนะครับหรือถ้าจะเป็นตัวของคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสมมติกันก็คือ CO2 นะครับเราก็ต้องแยกออกมาเป็นคาร์บอนตัว1ออกซิเจน2ตัวก็ต้องคิดว่าคาร์บอนมันจะเสถียรต้องใช้2พันธะซึ่งก็พอเหมาะพอเจาะกับออกซิเจนซึ่งจะเสถียรต้องใช้เมื่อกี้คาร์บอนใช้4พันธะออกซิเจนต้องใช้2พันธะเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดเราก็จะได้เป็นสูตรโครงสร้างประมาณนี้นะครับหรือว่าเป็นก๊าซมีเทนก็คือ CH4 ถ้าเราถนัดแล้วก็คือเรารู้ว่าคาร์บอนใช้4พันธะไฮโดรเจนใช้1พันธะเพราะฉะนั้นถ้าเราวาดก็จะได้โครงสร้างประมาณนี้นะครับซึ่งความจริงแล้วถ้าไปเรียนเรื่องพันธะเคมีเนี่ยเราก็ต้องดูการผลักกันของตัวอิเล็กตรอนด้วยเพื่อที่จะดูว่าโครงสร้างที่ได้จริงๆเนี่ยควรจะเป็นโครงสร้างมีมุมที่ห่างกันแต่ละพันธะเนี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดของเรื่องพันธะเคมีในวิชาเคมีไปนะครับสิ่งที่อยากให้รู้ต่อมาก็คือหมู่ฟังก์ชันนะครับซึ่งหมู่ฟังก์ชันตรงนี้มันก็จะเป็นตัวแทนนะครับที่บ่งบอกว่าสารที่มีหมู่ฟังก์ชันแบบนี้จะมีคุณสมบัติอะไรได้บ้างนะครับหมู่ฟังก์ชันก็เลยเป็นตัวแทนของหรือว่าเป็นตัวที่สื่อถึงคุณสมบัติของสารเคมีนะครับซึ่งหมู่ฟังก์ชันก็มีได้หลากหลายชนิดนะครับก็ในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างมาให้ดูบางชนิดที่สำคัญและที่ใช้นะครับอันแรกก็คือหมู่ OH นะครับภาษาอังกฤษก็คือไฮดรอกซิลกรุ๊ปนะครับซึ่งพวกนี้จะพบในพวกแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเติมข้างหน้ามันด้วยC2 H5 นะครับ OH ตรงนี้ก็คือเป็นเอทานอลก็คือเหล้านะครับ คำลงท้ายพวกนี้ก็จะลงท้ายด้วยall ก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับหมู่ฟังก์ชันหมู่ที่2นะครับก็คือคาร์บอกซิลกรุ๊ปนะครับก็จะประกอบไปด้วยหมู่ก็คือคาร์บอนที่สร้างสมพันธะกับออกซิเจนแล้วก็ต่อกับ OH นะครับพวกนี้สารที่มีหมู่คาร์บอกซิลเป็นองค์ประกอบอยู่เนี่ยพวกนี้ก็จะเรียกว่าเป็นกรดอินทรีย์นะครับหรือว่าเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับซึ่งสารที่เราสนใจในกรณีที่เป็นกรดอินทรีย์พวกนี้ก็จะเจอในรูปของกรดไขมันนะครับหรือ fatty acid กับอีกอย่างนึงก็คือกรดอะมิโนก็คือ amino acid นะครับก็จะเจอหมู่คาร์บอกซิลได้นะครับต่อมาก็คือหมู่อะมิโนนะครับก็คือจะมีไนโตรเจนต่อกับไฮโดรเจน2ตัวนะครับซึ่งอะมิโนกรุ๊ปเนี่ยก็จะเจอในกรดอะมิโนซึ่งอะมิโนแอซิดหรือกรดอะมิโนก็จะมีทั้งคาร์บอกซิลกรุ๊ปแล้วก็อะมิโนกรุ๊ปนะครับต่อไปก็คือคาร์บอนิลกรุ๊ปนะครับซึ่งคาร์บอนิลกรุ๊ปแบ่งได้เป็น2อย่างนะครับก็คือเป็น C double bond O หรือว่า C double bond OH ก็ได้ซึ่งถ้าเป็น C double bond O เนี่ยก็จะพบในสารพวกคีโตนยกตัวอย่างน้ำตาลทรายแบบเนี้ยหรือว่าซูโครสนะครับก็จะลงท้ายด้วยเสียงโอนถ้าในกรณีของมีการเติมไฮโดรเจนเข้ามาเราจะเจอสารแบบนี้ในสารประเภทอัลดีไฮด์ยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลกลูโคสนะครับต่อมาก็คือหมู่ซัลฟ์ไฮดริลนะครับซึ่งจะเป็นหมู่ที่มีตัวซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบนะครับก็คือลงท้ายด้วย SH นะครับพบในกรดอะมิโนที่ชื่อว่าซิสเตอีนนะครับซึ่งตัวซิสเตอีนถ้ามันต่อกับซิสเตอีนด้วยกันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นพันธะซึ่งมีซัลเฟอร์เป็นตัวเชื่อมก็คือเป็นพันธะไดซัลไฟด์บอนด์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันอีกทีในเรื่องของโปรตีนนะหมู่ฟังก์ชันต่อไปก็คือฟอสฟอริลนะครับหรือว่าฟอสเฟตกรุ๊ปนะครับในกรณีที่ตัวของไฮโดรเจนเนี่ยมันหลุดออกไปมันก็จะกลายเป็นฟอสเฟตกรุ๊ปนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะพบใน ATP ก็คือสารที่ใช้เก็บพลังงานในเซลล์หรือเป็นสารที่มีพันธะพลังงานสูงเป็นองค์ประกอบซึ่งพันธะพลังงานสูงตรงนี้ก็คือเกิดจากการที่หมู่ฟอสฟอริลเนี่ยไปสร้างพันธะกับตัวฟอสเฟตนะครับซึ่งตัวนี้ ATP ก็คืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตก็จะมีฟอสเฟตอยู่ด้วยกัน3หมู่นะครับซึ่งนอกจากเจอใน ATP แล้วก็จะเจอในพวกสารพันธุกรรมหรือนิวคลีอิกแอซิดก็คือเป็นพวก DNA RNA นะครับต่อมาก็คือเมทิลนะครับก็คือเป็น CH3 นะครับก็สมมติถ้าหมู่เมทิลมันไปรวมกับตัวไฮดรอกซิลก็จะเป็น CH3OH ตัวนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นเมทานอลนะครับต่อมาคือหมู่เอสเตอร์หมู่อีเทอร์นะครับอีเทอร์ตัวนี้ก็จะมี O อยู่ตรงกลางแล้วก็ ข้างๆก็จะเป็นหมู่ R หรือว่าเป็นตัวอะไรก็ได้ที่มาใส่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือเป็นหมู่เอสเทอร์นะครับเป็นสารประกอบพวกเอสเทอร์ก็คือมันเกิดจากการที่หมู่คาร์บ็อกซีนะครับเกิดปฏิกิริยาคอนเดนเซชันกับไฮดรอกซีหรือไฮดรอกซิลกรุ๊ปแบบนี้ก็คือเวลามันเกิดคอนเดนเซชันก็คือมันเอาน้ำออกจากโมเลกุลโดยที่มันดึง OH จากคาร์บ็อกซิลกรุ๊ปนะครับแล้วก็ดึงตัวของไฮโดรเจนจากไฮดรอกซิลกรุ๊ปเนี่ยออกมานะครับเราก็จะได้เป็นC ดับเบิลบอนด์ O เนี่ยต่อกับตัวออกซิเจนอีกตัวหนึ่งนะครับสารแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกเอสเทอร์ซึ่งพบในพวกไขมันนะครับซึ่งเดี๋ยวหมู่ฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้จะปรากฏในสารชนิดต่างๆระหว่างตอนที่เราเรียนเรื่องนี้นะครับก็สำหรับสารเชื่อมโมเลกุลตัวแรกนะครับที่จะสอนก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งจากรากศัพท์ของคำว่าคาร์โบไฮเดรตก็สังเกตว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือมีคาร์บอนนะครับคาร์บอนก็คือคาร์บอนไฮเดรตก็แปลว่าน้ำเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าคาร์โบไฮเดรตก็คือคาร์บอนที่อิ่มตัวไปด้วยน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตัวชนิดของอะตอมหรือว่าชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบก็มีคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนโดยที่ไฮโดรเจนและออกซิเจนเนี่ยมักจะเป็นอัตราส่วน2:1ยกเว้นตัวหนึ่งก็คือยกเว้นน้ำตาลดีออกซิไรโบสซึ่งมันมาจากน้ำตาลไรโบสที่เสียออกซิเจนไป1อะตอมนะครับก็คือปกติไรโบสมันจะมีสูตรเป็น5C5H10O5 นะครับแต่ถ้าถูกเปลี่ยนเป็นดีออกซิไรโบสเนี่ยตัวออกซิเจนมันจะหายไป1ตัวก็จะเป็น C5H10O4 ทำให้อัตราส่วนไฮโดรเจนต่อออกซิเจนไม่เป็น2:1นะครับก็จะเป็นข้อยกเว้นของกฎนี้นะครับคุณสมบัติอันนี้สมบัติอันแรกนะอันที่2ก็คือสามารถละลายน้ำหรือว่าไม่ละลายน้ำก็ได้ในกรณีถ้าละลายน้ำมันก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลเล็กๆนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำตาลนะซึ่งถ้ามันละลายน้ำเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติในการแตกตัวนะครับพวกนี้ก็สามารถให้ความหวานได้ในกรณีของถ้าเป็นสารคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะไม่ละลายน้ำมันก็ไม่แตกตัวมันก็ไม่หวานนะครับแล้วพวกแป้งเนี่ยหรือเซลลูโลสนะครับแล้วข้อที่3ที่อยากให้รู้ไว้ก็คือพลังงานที่ได้จากการสลายคาร์โบไฮเดรตนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4กิโลแคลอรี่ต่อกรัมนะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราสามารถเรียกคาร์โบไฮเดรตว่าเป็นสารประเภทน้ำตาลได้นะครับโดยสิ่งที่มันใหญ่กว่าน้ำตาลยกตัวอย่างเช่นแป้งเนี่ยเราก็อาจจะมองว่ามันเป็นพวกน้ำตาลในกลุ่มซ้อนนะครับซึ่งตัวคาร์โบไฮเดรตก็แบ่งเป็น3ชนิดใหญ่ๆนะครับซึ่งตามจำนวนของโมเลกุลย่อยๆที่นำมาต่อกันนะครับก็แบ่งเป็นอันแรกก็คือโมโนแซคคาไรด์ก็คือเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะครับซึ่งในกรณีของน้ำตาลโมเลกุลเดียวเนี่ยเราก็จะพิจารณาไปทีละตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนนะครับถ้าเป็นคาร์บอนที่มี3อะตอม จากสูตรทั่วไปของตัวน้ำตาลเนี่ยก็คือ CnH2nOn ก็เอา3คูณเข้าไปนะครับก็จะได้กลายเป็น C3H6O3 นะครับยกตัวอย่างเช่นก็เป็นน้ำตาลกลีเซอรอลดีไฮด์ซึ่งพบได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับน้ำตาลกลุ่มนี้ทั่วกลุ่มที่มีสูตรแบบนี้เนี่ยหรือว่าน้ำตาลที่มีสารมีคาร์บอน3อะตอมเราจะเรียกรวมๆกันว่าไตรโอดนะครับซึ่งกลีเซอรอลดีไฮด์เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะนอกจากนี้ก็ยังมีคาร์บอน4อะตอมสูตรโมเลกุลก็ต้องเป็น C4H8O4 นะครับตัวอย่างก็คืออีริโทสนะกลุ่มของน้ำตาลกลุ่มนี้เราก็จะเรียกว่าเตโตรสก็คือสังเกตถ้ามันเป็นเชิงคำหน้าเนี่ยก็คือเป็นคำที่บอกตัวเลขไตรก็แปลว่า3เตโตรสตรงนี้ก็มาจากคำว่าเตตราก็คือ4ถ้าลงท้ายด้วยโอสก็คือบ่งบอกว่ามันเป็นชูการ์นะคือเป็นกลุ่มของน้ำตาลนะครับถ้าเป็นคาร์บอน5อะตอมสูตรก็คือ C5H10O5 นะครับพวกนี้เราก็เรียกว่าเป็นเพนโตสนะซึ่งที่ต้องรู้ก็คือมีตัวหนึ่งนะครับก็คือไรโบสซึ่งเป็นน้ำตาลที่อยู่ใน RNA นะครับซึ่งถ้าไรโบสถูกเอาออกซิเจนออกไปตัวหนึ่งก็เป็น C5H10O4 ตัวนี้ก็จะชื่อว่า deoxyribose D ก็คือ away ออกซิเจนมาจากออกซิเจนคืออาการเอาออกซิเจนออกไปนะครับมันก็คืออะไรนั่นเองถ้าลองเปรียบเทียบอักษรย่อตัวแรกก็ต้องเป็น DNA นะครับเพื่อจะพบ deoxyribose ได้ในนิวคลีโอไทด์ของ DNA นะครับซึ่งนิวคลีโอไทด์เป็นโมโนเมอร์ของตัว DNA นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เน้นนะครับก็คือ C6 โมเลกุลก็คือ C6H12O6 นะครับพวกนี้เราเรียกว่าเป็นเฮกโซสชูการ์เพราะว่าเฮกซาแปลว่า6นะครับพวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นกลูโคสฟรุกโตสแล้วก็ไกลแลคโตสนะครับซึ่งกลูโคสเนี่ยก็จะพบได้ในพวกผลไม้น้ำผึ้งแล้วก็ในเลือดนะครับซึ่งเนื่องจากมันพบในเลือดเราก็เลยใช้คำว่า blood sugar แทน glucose ได้นะครับสูตรโครงสร้างของ glucose นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือตัวเวลามันลงน้ำเนี่ยมันก็จะปิดเป็นวงนะครับโดยที่ในวงมันจะเป็นวงที่เป็นรูป6เหลี่ยมโดยที่เหลี่ยมด้านหนึ่งมันจะเป็นตัวของออกซิเจนนะครับซึ่งอย่างที่รู้กันว่าออกซิเจนก็ต้องเชื่อมพันธะ2พันธะใช่ไหมครับก็คือ2พันธะนี้นะครับเวลาเราดูเนี่ยเราต้องรู้เกี่ยวกับการนับคาร์บอนว่ามันเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับเวลาถ้านับตำแหน่งคาร์บอนของกลูโคสกับไกลแลคโตสซึ่งถ้าดูจากรูปเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีแกนกลางเป็น6เหลี่ยมนะครับ เวลาเรานับก็จะนับตามเข็มนาฬิกานะครับก็เริ่มตั้งแต่ตัวที่มันเป็นจุดตรงนี้ตัวจุดตรงนี้ก็คือแทนคาร์บอน1ตัวนะครับอันนี้ก็คือเป็น C1 C2 C3 หรือคาร์บอนตัวที่3คาร์บอนตัวที่4คาร์บอนตัวที่5แล้วก็ C6 นะครับตามนองเดียวกันการแลคโตสก็นับแบบนี้เหมือนกันนะครับก็สังเกตว่าตัวน้ำตาลเนี่ยก็จะมีตัวไฮดรอกซิลกรุ๊ปอยู่เนาะส่วนของกาแลคโตสนะครับก็จะเจอในน้ำตาลที่ได้จากการย่อยแลคโตสซึ่งแลคโตสเป็นน้ำตาลที่เจอในนมนะครับนะส่วนอีกอันนึงก็คือฟรุกโตสนะครับซึ่งพบในผลไม้น้ำผึ้งแล้วก็น้ำผึ้งรวมทั้งseminal vesicle หรือว่าถุงล้ำเลี้ยงอสุจิเนี่ยก็จะพบฟรุกโตสได้เพราะว่าตัวฟรุกโตสเป็นแหล่งพลังงานของอสุจิของสเปิร์มนะครับซึ่งเซมินัลเวสิเคิลก็จะเป็นถุงที่อยู่ในระบบสืบพันธุ์เพศชายที่ใช้ในการสร้างน้ำเลี้ยงให้กับสเปิร์มนะครับก็จะสร้างฟรุกโตสได้ด้วยนะครับตัวฟรุกโตสเองมันจะแตกต่างจากตัวของกลูโคสกับกาแลคโตสตรงที่ว่าดูในรูปนี้ดีกว่ามันจะตรงแกนกลางมันจะไม่ใช่รูปหกเหลี่ยมแต่มันจะเป็นห้าเหลี่ยมโดยที่มันจะมีมุมหนึ่งเป็นออกซิเจนนะครับแล้วก็แต่ละจุดที่ไม่ได้วาดตัวเนี้ยแต่ละจุดก็คือแทนคาร์บอน1อะตอมก็คือจะมี1 2 3 4 5แล้วก็6อะตอมเหมือนเดิมนะครับวิธีการนับตำแหน่งคาร์บอนมันจะต่างกับกลูโคสกับกาแลคโตสโดยกลูโคสกับกาแลคโตสอ่ะอย่างที่บอกไปมันจะนับคาร์บอนทวนเข็มใช่ไหมครับก็คือตรงนี้เป็น C1 C2 C3 C4 C5 แล้วก็ C6 แต่ถ้าเป็นฟรักโตสมันจะนับทวนเข็มเมื่อกี้กลูโคสกับกาแลคโตสนับตามเข็มเนาะแต่ว่าฟรักโตสมันจะนับทวนเข็มก็คือ C1 C2 C3 C4 C5 แล้วก็ C6 นะครับซึ่งถ้าเราดูโมเลกุลตรงนี้เราก็จะสามารถพอแยกฟรักโตสออกจากกลูโคสกับกาแลคโตสได้โดยที่สังเกตว่าตัวฟรักโตสเนี่ยมันจะเป็นห้าเหลี่ยมนะครับส่วนกลูโคสกับกาแลคโตสก็จะมีจุดแยกนะครับโดยที่ตัวไฮดรอกซิลกรุ๊ปนะครับในตำแหน่งคาร์บอนตำแหน่งที่4เนี่ยมันจะงอขึ้นกับงอลงไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นกาแลคโตสมันจะงอขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นกลูโคสมันจะงอลงนะครับซึ่งในกรณีแบบน้ำตาล3ตัวเนี้ยมันมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันถูกไหมครับก็คือ C6H12O6 แต่ว่าสูตรโครงสร้างต่างก็คือแต่ละเป็นคือตามภาพนะครับสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่สูตรโครงสร้างต่างกันเราเรียกว่าไอโซเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นฟรักโตสกลูโคสกาแลคโตสเป็นไอโซเมอร์ซึ่งกันและกันนะครับก็จะจบในเรื่องของโมโนแซคคาไรด์นะครับต่อมาก็คือจะพูดในเรื่องของน้ำตาลโมเลกุลคู่หรือว่าไดแซคคาไรด์นะครับซึ่งไดแซคคาไรด์บางที่เขาจะจัดว่าไม่เป็นชนิดที่2แต่เขาจะใช้คำว่าโอลิโกแซคคาไรด์แทนโ โอลิโกแซคคาไรด์ก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดียวที่มาต่อกันตั้งแต่ประมาณ2ถึง10โมเลกุลนะครับถ้าอยู่ในช่วง2ถึง10โมเลกุลเราก็จะเรียกว่าเป็นโอลิโกแซคคาไรด์ซึ่งไดแซคคาไรด์ก็จัดอยู่ในประเภทหนึ่งของโอลิโกแซคคาไรด์นะครับไดแซคคาไรด์ที่ต้องรู้ก็คือมีอยู่3ชนิดนะครับซึ่งเกิดจากการมาต่อกันของโมโนแซคคาไรด์ก็คือฟรักโตสกลูโคสแล้วก็กาแลคโตสนะครับซึ่งในกรณีของกลูโคสถ้าเป็นกลูโคส2โมเลกุลมาต่อกันนะครับก็จะได้น้ำตาลมอลโตสนะครับซึ่งจะพบในพวกในข้าวมอลนะครับนะซึ่งการต่อกันของกลูโคส2โมเลกุลตรงนี้มันต้องอาศัยการทิ้งน้ำไป1โมเลกุลนะครับซึ่งน้ำก็คือได้จากไฮดรอกซีหรือไดไฮดรอกซิลกรุ๊ป1ตัวแล้วก็ไฮโดรเจนจากไฮดรอกซิลกรุ๊ปอีกตัวหนึ่งนะครับออกมาเป็นโมเลกุลของน้ำนะครับปฏิกิริยาที่สร้างพันธะเชื่อมกันระหว่างสาร2โมเลกุลแล้วได้น้ำออกมาเนี่ยเราเรียกว่า dehydration หรือ condensation ก็ได้นะครับก็คือ D ก็แปลว่า away hydrate ก็มาจากคำว่าน้ำ hydro นะครับก็คือปฏิกิริยาเอาน้ำออกไป dehydration หรือใช้คำว่า condensation ก็คือปฏิกิริยาควบแน่นนะครับนะซึ่งสังเกตว่ามันจะตรงกันข้ามกับในกรณีของการที่เรามีสามโมเลกุลใหญ่ก็คือมอลโตสแล้วเราต้องการย่อยมอลโตสให้กลายเป็นโมโนเมอร์ของมันนะครับก็คือใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่ามัลโตสในการย่อยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะได้ไปพูดอีกทีในเรื่องของระบบทานอาหารและการย่อยอาหารนะครับตัวมัลโตสสังเกตว่าถ้าลงท้ายด้วย S ก็คือจะเป็นกลุ่มของเอนไซม์ก็คือเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยมัลโตสนะครับซึ่งปฏิกิริยาการย่อยตรงนี้เราต้องใช้น้ำเข้าไปเพื่อที่จะสลายพันธะที่มันเชื่อมกันระหว่าง2โมเลกุลตรงนี้ให้แตกออกมาเป็นแต่ละโมเลกุลนะครับก็คือใส่น้ำกลับเข้าไปปฏิกิริยาที่สลายพันธะแล้วก็โดยการใส่น้ำกลับเข้าไปเราเรียกว่าไฮโดรไลซิสซึ่งมันจะเป็นปฏิกิริยาที่มีทิศทางตรงข้ามกับดีไฮเดรชันนะครับซึ่งสังเกตว่าตัวพันธะที่เกิดขึ้นระหว่าง2กลูโคสที่มารวมกันเป็นมัลโตสเนี่ยจะเห็นว่าตัวพันธะที่เกิดขึ้นจะเป็นการเชื่อมกันระหว่างคาร์บอนตำแหน่งที่1กับคาร์บอนตำแหน่งที่4นะครับพันธะตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเรียกว่าอัลฟา 1,4 ไกลโคซิลิกบอนด์ก็คือพันธะตรงนี้นะชื่อว่าอัลฟาก็คือเป็นการต่อกันแบบอัลฟาเดี๋ยวจะมีการต่อกันแบบอีกแบบหนึ่งให้ดูนะครับก็คืออัลฟา 1,4 ก็คือจากคาร์บอนตำแหน่งที่1เชื่อมไปยังคาร์บอนตำแหน่งที่4ไกลโคซิลิกบอนด์นะครับก็เห็นคำว่าไกลโคก็นึกถึงน้ำตาลนะครับนะก็จะจบในเรื่องของการสร้างมอลโตสนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ามันจะได้น้ำมา1โมเลกุลเนาะกรณีต่อไปก็คือกรณีของการสร้างตัวของแลคโตสนะครับข้างบนพี่ไม่เอาเดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งอธิบายดีกว่านะในการสร้างของแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลที่เจอในนมนะครับตัวแลคโตสเองจะสังเกตว่าทิศทางของตัวแลคโตสเองมันเกิดจากกาแลคโตสเชื่อมกับตัวของกลูโคสนะครับซึ่งทิศทางของกาแลคโตสเนี่ยมันจะแตกต่างกับกลูโคสตรงที่ว่าตัวหมู่ไฮดรอกซิลกรุ๊ปเนี่ยมันมีทิศ ขึ้นนะครับตรงปลาย2ข้างก็คือณตำแหน่งคาร์บอนตำแหน่งที่1แล้วก็ตำแหน่งที่4นะครับเวลามาเชื่อมกันมันก็เลยสร้างพันธะได้ไม่เหมือนกับกรณีอย่างเมื่อกี้นี้ที่ไฮดรอกซิลกรุ๊ปมันอยู่ข้างล่างทั้ง2ตัวนะครับพันธะที่สร้างได้มันก็จะออกมาในแนวที่มันเฉียงๆแบบนี้ซึ่งกรณีแบบนี้เราเรียกว่าเป็นพันธะแบบเบต้า1,4ไกลโคซิลิกบอนด์นะครับเพราะเป็นลักษณะพันธะแบบเฉียงก็จะใช้คำว่าเบต้านะครับถ้าเมื่อกี้การพันธะที่เกิดขึ้นในมอลโตสก็จะเป็นอัลฟา 1,4 ไกลโคซิลิกบอนด์แต่ถ้าเป็นพันธะที่เกิดขึ้นในแลคโตสก็จะเป็นเบต้า 1,4 ไกลโคซิลิกบอนด์นะครับในกรณีของซูโครสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่อีกชนิดหนึ่งนอกเหนือจากมอลโตสและแลคโตสนะครับการสร้างซูโครสก็คือเกิดจากการควบแน่นระหว่างกลูโคสกับฟรักโตสหรือฟรุกโตสนะครับซึ่งสังเกตว่าเวลามันเชื่อมมันจะเชื่อมใช้อะไรใช้หมู่ไฮดรอกซิลนะครับของคาร์บอนตำแหน่งที่1ของกลูโคสแล้วก็คาร์บอนตำแหน่งที่2ของฟรุกโตสเอามาเชื่อมกันนะครับเพราะฉะนั้นพันธะที่ได้ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าอัลฟานะครับเพราะว่าตัวหมู่ไฮดรอกซิลมันลงมาในทิศทางเดียวกันนะครับก็คืออัลฟาแล้วมันเชื่อมระหว่างคาร์บอนตำแหน่งที่1และคาร์บอนตำแหน่งที่2ก็คืออัลฟา 1,2 ไกลโคซิลิกบอนด์แล้วก็อย่าลืมว่ามันจะได้น้ำมา1โมเลกุลด้วยนะครับสรุปง่ายๆก็คือวิธีท่องก็คือท่องว่าโมเลกุลเดี่ยวบวกโมเลกุลเดี่ยวตัวไหนที่ได้โมเลกุลคู่ก็คือกลูมอนนะครับก็คือกลูโคสบวกกลูโคสได้มอลโตสนะครับกลูกาแลคแลคก็คือกลูโคสบวกกาแลคโตสได้เป็นแลคโตสนะครับแล้วก็กลูฟรุกซูก็คือกลูโคสบวกฟรุกโตสหรืออาจจะนับฟรักโตสก็ได้เป็นซูโครสนะครับซูโครสก็คือน้ำตาลทรายนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้มาจากผลไม้ประเภทพวกอ้อยนะครับมะพร้าวน้ำตาลโตนดนะครับซึ่งพวกนี้มันจะมีซูโครสอยู่นะครับซึ่งน้ำตาลโมเลกุลคู่ตรงนี้เวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วต้องผ่านระบบย่อยไปก่อนนะครับก็คือเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสไปก่อนเพื่อทำให้ได้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวจากนั้นร่างกายเราหรือว่าเซลล์ที่เป็นเยื่อบุของลำไส้เนี่ยจึงจะสามารถดูดซึมน้ำตาลโมเลกุลเดียวเข้าสู่กระแสเลือดได้นะครับก็จะจบในส่วนของไดแซคคาไรด์นะครับหรือน้ำตาลโมเลกุลคู่นะครับส่วนต่อมาที่จะพูดก็คือน้ำตาลประเภทที่3นะครับกระบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD on School